ช่วงคุยข่าวสนับสนุนโดยอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเก้นไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อคุยข่าวของเราในวันนี้นะครับช่วงสุดท้ายกับรายการข่าวลูกทุ่งท่านผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าการที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่รักชื่นชมชื่นชอบนักร้องนะครับจนหลายคนบอกว่ามีการตั้งสถาบันมาว่าเป็นสถาบันแฟนพันธุ์แท้นักร้องนะครับก็เลยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าทำไมเขาจึงรักทำไมเขาจึงชื่นชมชื่นชอบนักร้องในดวงใจของเขาครับค่ะแล้ววันนี้เราได้เชิญแฟนพันธุ์แท้ของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังท่านหนึ่งมาพูดคุยในรายการนะคะเราก็อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาจะต้องมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนถึงเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ต้อนรับคุณสมรักแฟนพันธุ์แท้ของยอดรักสลักใจค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับต้องถามคุณสมรักก่อนปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพอะไรครับปัจจุบันนี้ก็ทำรายการทีวีนะครับเป็นรายการชวนชมยอดรักของบริษัทชวนชมโปรโมชั่นครับผมเกี่ยวกับยอดรักสลักใจโดยตรงเลยเป็นพิธีกรเองเลยด้วยกูรูทั้งเรื่องของคุณยอดรักไปเลยอย่างนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะฮะต้องขอบอกเลยนะครับว่าใครที่ดูรายการแฟนพันธุ์แท้จะเห็นถ้วยนี้เป็นถ้วยอันทรงเกียรตินะใครๆก็อยากจะครอบครองอันนี้คือได้มาจากรายการแฟนพันธุ์แท้ยอดรักสลักใจใช่ครับปีไหนครับเมื่อปีพุทธศักราช2551ครับหรือปี2008ในยุคนั้นครับครับผมก็มีการจัดการตอบคำถามกันนะครับสำหรับคนที่เป็นกูรูด้านคุณยอดรักนะครับคัดจากกี่คนนะคุณคัดจากทั้งหมดที่แข่งขันก็คือทั้งหมด5คน5คนก็เหลือแค่คนเดียวที่จะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แล้วถ้าคนเดียวที่ตอบถูกคำถามสุดท้ายเนี่ยก็ได้ไปแข่งในรอบปีอีกทีนึงอ๋อแล้วคำถามสุดท้ายที่คุณได้สัญลักษณ์นี้มาเนี่ยก็ถามคุณว่าอะไรคะก็ถามเกี่ยวกับว่าเงินเดือนที่ยอดรักสลักใจได้รับในสมัยที่เป็นตำรวจได้เท่าไหร่แล้วก็ยอดรักสลักใจได้ยศตำรวจเนี่ยยศอะไรคำถามละแล้วยศละแล้วก็มีอะไรละอีก 3-4 คำถามเลยเยอะมากเลยอยู่ในหนึ่งข้อนะใช่ครับต้องตอบให้ได้ทั้งหมดถึงจะได้ถ้วยนี้มาใช่ก็เรียกได้ว่าเขานี่ต้องให้เขาเลยละทางด้านความเป็นยอดรักสลักใจนี่นะครับต้องถามว่าทำไมจึงชื่นชอบยอดรักสลักใจครับต้องบอกเลยก่อนว่าตั้งแต่สมัยเด็กนะครับคุณแม่แล้วก็คุณยายพาผมไปดูวงดนตรีแอลยอดรักตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับเราซึมซับนะครับที่คุณแม่คุณยายก็ชอบเพลงยอดรักเหมือนกันก็เลยชื่นชอบมาตั้งแต่จำความได้เลยก็เริ่มเก็บเริ่มสะสมผลงานของยอดรักสลักใจมานะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสในช่วงปี2547มีรายการของพี่เปิ้ลอัญชลีรับผลนะครับทำรายการวิทยุในช่วงนั้นแล้วก็เชิญนายแอลยอดรักเนี่ยไปสัมภาษณ์ครับแล้วให้แฟนเพลงเนี่ยโทรมาหน้าไมค์ผมโทรติดเป็นสายแรกเลยครับก็เลยบอกไอแอลบอกไอแอลครับผมเก็บเทปคาสเซ็ตของไอแอลไว้เนี่ย5-600ม้วนในยุคนั้นครับ5-600ม้วนชุดเลยชุดเลยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับตั้งแต่กี่ขวบฮะตั้งแต่จำความได้7-8ขวบมั้งเจ็ดแปดขวบก็ซื้อทุกม้วนทุกชุดเลยครับโอ้สะสมเข้ามาแล้วจนกระทั่งไอแอลก็เลยโทรขอบริต่อกันหลังไมค์ผมก็เลยไอแอลบอกว่าช่วยรวบรวมรายชื่อเพลงให้หน่อยคุณยอดรักให้คุณรวบรวมใช่ครับรวบรวมแต่ทั้งหมด 5-600 ชุดนี่น่ะใช่ครับนะฮะรวมมาทั้งหมดเลยทั้งหมดก็อยู่ที่ 3,800 กว่าเพลงในยุคนั้นนะครับนานมากแล้วตอนนู้นเลยเนาะใช่ครับพอรวบรวมเสร็จปั๊บก็เป็นการนัดเจอกันใช่นะฮะจากการที่ได้คุยโทรศัพท์ก็ตื่นเต้นแล้วเนาะกับนักร้องในดวงใจแล้ววันที่ไปเจอกันนี่ยังไงฮะวันที่ไปเจอกันวันแรกก็โอ้จำได้จนถึงทุกวันนี้เลยก็เป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากนะครับไปถึงบ้านนายอัลยรักษ์เนี่ยตั้งแต่10 โมงเช้าอยู่ถึง4 โมงเย็นเลยวันนั้น10 โมงเช้าอยู่ทำอะไรบ้างคะก็นั่งคุยกันแล้วก็เนี่ยครับเอาอะไรต่างๆไปให้แอลยอดรักเนี่ยเซ็นบ้างอะไรบ้างขนไปทุกอย่างเลยไหมอันดับแรกเลยคือ1เทปคาสเซ็ตล่ะมีแน่นอนแล้วมีอะไรอีกคะที่วันนั้นขนไปวันนั้นก็มีแผ่นเสียงเนี่ยครับที่อยู่ข้างหน้านี่ครับแผ่นเสียงชุดจดหมายแนวหน้าแล้วก็อีกหลายชุดอันนี้แค่เสี้ยวเดียวนะครับที่นำมาแล้วก็มีภาพอะไรต่างๆที่ถ่ายคู่กับแอลยอดรักนะครับครับโอ้นี่น่าจะสมัยเขายังเด็กๆเนาะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิโอ้นี่เขายังเด็กเลยตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรอ่ะตอนนี้อยู่มัธยมครับโอ้คือแสดงว่าแอบปลื้มแอบชอบแต่คุณยอดรักไม่ทราบใช่ครับก็เป็นแฟนเพลงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมาเลยทีเดียวนะโอ้อันนี้แล้วก็ส่วนอันนี้จะพิเศษเพราะว่าเมื่อช่วงไอแอลจะเขียนชื่อผมเลยตรงนี้นะครับมอบให้คือมอบให้ระบุเลยไงฮะคุณสมรักรำไทยสงรำไทยสงสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ยอดรัก
นี่ลายมือของคุณยอดรักสลักใจเลยนี่เลยนะคะแล้วเราไปตามติดเขาทุกเวทีไหมก็ไม่ทุกเวทีครับแต่ว่าอันไหนที่เราสะดวกไปก็ไปจนกระทั่งมาถึงช่วงหลังๆช่วงปี2550ไอ้เอายอดรักถ่ายภาพยนตร์เรื่องอีส้มสมหวังครับก็ได้มีโอกาสตามไปที่กองถ่ายด้วยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้นั่งรถคันเดียวกับไอ้เอายอดรักสลักใจไปด้วยรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนั้นก็ทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจครับไม่คิดว่าจากเด็กคนธรรมดาที่ชื่นชอบผลงานไอ้เอายอดรักเนี่ยได้มีโอกาสนั่งรถคันเดียวแล้วไอ้เอาขับด้วยนี่ครับแล้วคุณนั่งไปในรถครับโอ้ให้คุณยอดรักขับดีนะศิลปินขับรถด้วยนะมีคนละขับด้วยนะจุดนี้จากระยะเวลาที่คุณบอกว่าคุณจำความได้แล้วคุณก็ตามเขามาตลอดเลยสิ่งที่คุณประทับใจในตัวของความเป็นยอดรักสลักใจยังไงบ้างคะความเป็นตัวของยอดรักสลักใจก็คือหนึ่งเลยแหละไอ้เอาจะเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนหนานแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นกันเองไม่มีคำว่าถือตัวสำหรับยอดรักสลักใจครับนะครับซึ่งถือได้ว่าเพลงของพี่แอลเนี่ยคุณสมรักร้องได้ทุกเกือบทุกเพลงเลยไหมแทบทุกเพลงครับแทบทุกเพลงเลยเพราะพี่ชิปไล่มาเนี่ยส่วนใหญ่เลยแล้วเพลงที่ชอบที่สุดคือเพลงอะไรฮะเพลงที่ชอบที่สุดก็คาถามหานิยมอ๋อโอ้ทำไมชอบเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้คือจะมีทำออกมา2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือจะเป็นรุ่นตั้งแต่ปี2531 32ในยุคนั้นนะครับแล้วครั้งที่2เนี่ยก็คือมาประกอบในภาพยนตร์เรื่องอีส้มสมหวังก็เลยชอบทั้งดนตรีทั้งคำร้องทั้งอะไรทุกอย่างเลยครับเลยชื่นชอบเพลงนี้อยากฟังจังเลยน้องๆครับสัมเปิ้ลนิดนึงชอบขนาดนี้ต้องร้องให้ฟังใช่คาถามหานิยมเชิญครับโอมจะเป่าคาถามหารวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาบเร่ทั้งที่อยู่โรงงานแหมลูกคอนี่ก็มาแบบว่าใช้ได้นะช่วงที่ติดตามรู้จักสนิทสนมกับยอดรักแล้วเคยร้องเพลงอย่างเงี้ยให้พี่แอลฟังไหมก็เคยอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าตั้งแต่ที่รู้จักไอ้แอลเนี่ยก็ที่บ้านเนี่ยจะมีงานกินเลี้ยงปีใหม่ครับก็ผมก็เป็นนักร้องลองไมค์ไปก่อนในช่วงนั้นยังไม่มีใครมาก็ไอ้แอลบอกไปร้องคาราโอเกะก่อนนะครับแล้วแอลว่าไงบ้างพอได้ยินซุ้มเสียงของเราแล้วก็บอกว่าพอได้แต่ก็คือทางเรื่องร้องเพลงเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกันสักเท่าใดนักในช่วงนั้นพอแอลไม่มีเวลาในช่วงนั้นครับผมครับเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้นะคะนอกเหนือจากสะสมเทปคาสเซ็ต500กว่าม้วนแล้วก็สะสมอะไรที่เป็นความเป็นยอดรักสลักใจแล้วยังทำเว็บไซต์ของคุณยอดรักด้วยใช่ครับชื่ออะไรครับชื่อเว็บไซต์ elyodrak.com ครับอ๋อสะกดยังไงฮะwww.aelyodrak.com ครับนี่เราขึ้นให้หน้าจอเลยนะฮะก็ลองดูที่เว็บไซต์ดูทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำมาตั้งแต่ปี2550ครับวันที่5สิงหาคมครับผมช่วงนั้นยอดรักสลักใจป่วยหรือยังครับยังครับยังช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ภาพยนตร์อีส้มสมหวังกำลังเข้าฉายครับก็ทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาครับสืบเรื่องมาจากiel เนี่ยยอดรักก็ปรึกษาทางiel ก่อนว่าชื่อเว็บไซต์จะชื่ออะไรดีตอนแรกจะใช้ชื่อว่ายอดรัก .com yodrak.com ปรากฏว่ามีคนจดชื่อไปแล้วยอดรักอาจจะเป็นคำแบบกลางๆนิดนึงใช่ใช่ก็เลยมาปรึกษาiel ว่าเอาชื่อเล่นชื่อเล่นด้วยผสมกับชื่อนักร้องดีไหมเขาบอกอนุมัติก็จัดการทำเลยครับนะครับแล้วช่วงที่iel เริ่มมีอาการป่วยนะครับทราบข่าวมาตอนนั้นเนี่ย iel บอกเองหรือว่าติดตามจากสื่อก็ได้ข่าวจากiel เองเลยครับiel บอกว่าก็ช่วงนั้นก็คืออาการที่ไปหาหมอเนี่ยก็คือมีอาการมาตั้งแต่ช่วงปี2550แล้วครับตั้งแต่ที่ไปงานไปอะไรแล้วครับแล้วจนกระทั่งมาช่วงต้นปีใหม่ในช่วงนั้นก็ผลที่ออกมาจากโรงพยาบาลมันก็เริ่มชัดขึ้นครับก็เลยรู้ข่าวอยู่ตรงนั้นครับผมนะครับในช่วงนั้นรู้สึกห่วงหรือว่าอยากจะบอกอะไรพี่แอลหรือว่าได้มีการบอกความห่วงใยผ่านกันยังไงบ้างครับก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงไอแอลจุดนึงว่าอย่างนักร้องดังอย่างยอดรักสลักใจไม่น่าจะมาเป็นด้วยโรคมะเร็งนี้นะครับก็ส่งความห่วงใยไอแอลแล้วก็ในช่วงที่ป่วยเนี่ยผมก็ได้ไปช่วยทั้ง
การจัดจำหน่ายซีดีอะไรที่บ้านแพ็คของส่งไปรษณีย์อะไรเนี้ยผมช่วยหมดเลยเท่าที่จะช่วยได้แล้วก็ตาม IELTS เท่าที่จะตามได้เหมือนกันครับเพราะว่าช่วงที่ป่วยเนี่ย IELTS ก็มีไปบันทึกเสียงเหมือนกันในช่วงนั้นที่ทำกับทาง SS Music นะคะเป็นชุดสุดท้ายใช่นะคะแล้วคุณสมรักเนี่ยหลังจากที่คุณยอดรักเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ความรู้สึกเราเป็นยังไงเรายังจะมุ่งมั่นเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาต่อไหมหรือว่าเราจะเป็นเข็นไปที่นักร้องท่านอื่นก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของยอดรักสลักใจต่อครับเพราะว่าผมตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่จำความได้ที่รักยอดรักสลักใจแล้วจนได้มาเจอตัวจริงของยอดรักผมก็จะเก็บของยอดรักสลักใจต่อไปนะครับแต่ผมก็จะมีข้อมูลของนักร้องลูกทุ่งอื่นๆทุกท่านเช่นเดียวกันเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็ชื่นชอบเพลงยุคนี้ครับรุดยุนยอดรักสายยันพุ่มพวงยุคกลางๆเนี่ยผมว่าเป็นยุคที่ลูกทุ่งอมตะมากๆครับก็จะมีข้อมูลนักร้องท่านอื่นเก็บไว้ด้วยเยอะเช่นเดียวกันนี่เป็นแหล่งข้อมูลนะฮะเป็นทรัพยากรเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกว่ารวบรวมนะฮะทั้งข้อมูลด้วยแล้วก็เรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วทีนี้พอไม่มียอดรักสลักใจแล้วนะครับวันนี้เนี่ยความคิดถึงถ้าเกิดว่าพี่แอลบอกว่าได้รับรู้ได้เนี่ยเลยอยากจะบอกอะไรกับพี่แอลบ้างก็สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกกับแอลคือความรักที่ผมมีต่อแอลยอดรักนะครับรักเสมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเสมือนพ่อคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าแอลให้ทั้งเส้นทางต่างๆที่ผมจะเข้าสู่ในวงการนี้นะครับแล้วก็ทำให้ผมรู้จักกับศิลปินหลากหลายท่านนะครับก็อยากจะฝากแอลนะครับว่าผลงานต่างๆของแอลนะครับผมจะเก็บไว้เป็นอย่างดีแล้วก็อยากจะเผยแพร่เท่าที่จะเผยแพร่ได้ครับครับผมทางครอบครัวนะฮะทางภรรยาแล้วก็ลูกของคุณยอดรักสลักใจเคยจะขอเรื่องแบบสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปทำพิพิธภัณฑ์หรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะก็ที่ทางบ้านของแอลยอดรักนี่ก็มีพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ในช่วงนี้ครับก็คือจะเป็นทางบริษัทชนชนโปรโมชั่นนะครับก็จะมีการจัดงานรำลึกยอดรักสลักใจทุกปีที่วัดกรมหลวงพุทธรังสีนะครับเพราะในตรงจุดนั้นผมก็จะไปช่วยทางเรื่องทางร่างเรื่องของนิทรรศการด้วยเช่นเดียวกันภาพต่างๆในนิทรรศการที่จัดที่วัดก็เป็นภาพจากผมเช่นเดียวกันนี่แล้วก็มีหุ่นด้วยใช่ไหมคะใช่หุ่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาพหายากนะโดยเฉพาะภาพนี้ก็ต้องบอกว่าหายากจริงๆนี่ครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับสุดยอดขุนพลเพลงลูกทุ่งนี่นะครับอันนี้ไปถ่ายก็คงจะไม่นานตอนนั้นนี่ช่วงปี2550งานกินเลี้ยงปีใหม่บ้านยอดรักสลักใจงานนี้รู้สึกว่าลุงโน้ตเชิญยิ้มจะมาคุยเรื่องที่จะทำภาพยนตร์อีส้มสมหวังแล้วก็สายสัญญาก็มาด้วยน้อยคนครับที่จะได้ถ่ายอย่างนี้อย่างนี้นะและช่วงที่แบบว่ามีข่าวหนักๆนะฮะนอกเหนือจากจะมีเรื่องของพี่แอลป่วยแล้วมีข่าวบอกว่าพี่แอลกับพี่เปาเขาทะเลาะกันนู่นนี่นั่นในฐานะที่เราก็คงจะสนิทกับทั้งสองคนพอสมควรแล้วมองยังไงฮะในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องนี้นะครับปัจจุบันก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับในการพูดกันอะไรต่างๆกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือทั้งสองท่านนี้ก็สู่สวงสวรรค์ทั้งสองท่านแล้วนะครับก็เรื่องราวต่างๆก็ให้จบไปในอดีตดีกว่านะครับนะฮะเนี่ยแหละครับก็เรียกว่าเป็นความผูกพันนะครับของคนที่มีความรักมีความศรัทธาต่อนักร้องที่เขาชื่นชอบนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนลูกทุ่งนะครับที่เราได้มีการรวบรวมเอาผลงานนะครับเอาสิ่งที่เป็นของสะสมนะครับของผู้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนักร้องนะครับมาพูดคุยกันในวันนี้เราจะได้เห็นนะครับว่าความผูกพันนะครับของแฟนเพลงกับนักร้องคนหนึ่งเนี่ยมีมากกันขนาดไหนวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณคุณสมรักแฟนพันธุ์แท้ยอดรักสลักใจขอบคุณมากๆครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งก็คงจะหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในเวลาประมาณ14 นาฬิกาผ่านทางสถานีข่าว Spring News นะครับวันนี้เราทุกคนและทีมงานลากันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ